วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวอัฟกานิสถานดินแดนแห่งสงครามชาวโลกต้องตกตะลึงนักรบตาลีบันบุกยึดประเทศภายใน10วันการล่มสลายของรัฐบาลอัฟกานิสถานอย่างฉับพลันและความโกลาหลที่สนามบินนานาชาติคาบูกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกไปแล้วเมื่อกลุ่มตาลีบันเข้ายึดกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดต้องย้อนกลับในยุคสงครามเย็นเมื่อสหภาพโซเวียตใช้กองกำลังทหารบุกมายึดประเทศอัฟกานิสถานเอาไว้แต่ประชาชนอัฟกานิสถานส่วนหนึ่งไม่ต้องการถูกยึดครองโดยโซเวียตจึงตั้งทหารแบบกองโจรขึ้นมาในชื่อกลุ่มมูจาฮิดินโดยมีเป้าหมายขับไล่โซเวียตออกจากประเทศให้ได้จนกระทั่งประสบความสำเร็จในปี1989แต่ปัญหาที่ตามมาคือคนอัฟกานิสถานที่มีหลายแนวความคิดไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้จึงแตกย่อยกระจัดกระจายออกเป็นหลายกลุ่มตามแต่แนวทางความเชื่อของตัวเองบางคนอยากให้ประเทศเจริญเหมือนชาติตะวันตกแต่บางคนก็อยากให้กลายเป็นรัฐอิสลามอย่างเคร่งครัดปี1994กองทหารชื่อตาลีบันถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยมีแนวคิดจะนำพาอัฟกานิสถานกลายเป็นรัฐอิสลามอีกครั้งมีกฎบังคับต่างๆอย่างเข้มงวดและผู้หญิงที่โตแล้วห้ามทำงานนอกบ้านยกเว้นแต่อาชีพหมอรวมถึงผู้หญิงต้องใส่ผ้าคลุมอย่างมิดชิดจนเห็นแค่ดวงตาเท่านั้นปี1996กองทหารตาลีบันบุกยึดกรุงคาบูได้สำเร็จขณะที่ชาวอัฟกานิสถานอ้าแขนต้อนรับกลุ่มตาลีบันเพราะมือในความขัดแย้งภายในของกลุ่มมุยาฮิดีนในช่วงแรกพวกเขาได้รับความนิยมเพราะว่าช่วยกำจัดการทุจริตควบคุมสิ่งผิดกฎหมายรวมถึงทำให้ถนนและพื้นที่ต่างๆปลอดภัยสำหรับการค้าขายทำธุรกิจอย่างไรก็ดีพวกเขาก็เริ่มบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์โดยตีความการลงโทษด้วยกฎหมายอิสลามนี้อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการประหารผู้ที่มีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและผู้ที่นอกใจคู่ครองและตัดแขนขาผู้มีความผิดฐานลักขโมยนอกจากนี้ยังมีการบังคับให้ผู้ชายไว้หนวดและผู้หญิงจะต้องใส่ชุดแบบปกปิดทั้งตัวแบบอิสลามหรือบูกาอีกด้วยนอกจากนี้กลุ่มตาลีบันยังห้ามไม่ให้มีการดูทีวีฟังเพลงหรือดูหนังและต่อต้านการให้เด็กผู้หญิงที่อายุ10ขวบหรือมากกว่านั้นไปโรงเรียนไม่เพียงแค่ตีกรอบเพศหญิงอย่างเข้มงวดเท่านั้นแต่ผู้ปกครองที่เป็นชายถ้าหากควบคุมลูกสาวของตัวเองไม่ได้ก็จะมีบทลงโทษด้วยตัวอย่างเช่นพ่อของเด็กหญิงวัย15ปีคนหนึ่งที่ปล่อยให้ลูกสาวไปโรงเรียนปรากฏว่าพ่อคนดังกล่าวโดนกลุ่มตาลีบันบุกสังหารถึงบ้านเนื่องจากมองว่าขัดต่อคำสั่งของตาลีบันทำให้พวกเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมาโลกหันมาสนใจกลุ่มตาลีบันในอัฟกานิสถานอีกครั้งหลังการก่อการร้ายที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่11กันยายนปี2001โดยตาลีบันถูกกล่าวหาว่าให้ที่พักพิงกับผู้ต้องสงสัยหลักอย่างนายโอซามาบิลาดินวันที่7ตุลาคมปี2001กองกำลังร่วมที่นำโดยสหรัฐบุกโจมตีตาลีบันในอัฟกานิสถานจนเครือข่ายของตาลีบันก็ล่มสลายลงแต่บิลาดินหลบหนีการจับกุมได้สำเร็จกลายเป็นมูลเหตุให้อเมริกาเข้าแทรกแซงประเทศอัฟกานิสถานนำมาสู่การบุกโจมตีตาลีบันอย่างต่อเนื่องโดยกองกำลังร่วมที่นำโดยสหรัฐและขับไล่รัฐบาลตาลีบันจนเกิดรัฐบาลอัฟกานิสถานในภายหลังกลุ่มตาลีบันต้องหลบหนีไปต่อสู้ในป่าเขาแต่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในอัฟกานิสถานและปากีสถานพวกเขายังคงมีกำลังกล้าแข็งโดยเฉพาะในชนบทหลังจากพ่ายแพ้ต่อทหารสหรัฐกลุ่มตาลีบันกลับมามีบทบาทอีกครั้งในฐานะกองกำลังต่อต้านรัฐบาลและแย่งชิงพื้นที่ควบคุมกับฝั่งรัฐมาตลอด10ปีให้หลังก่อเหตุทุกอาทิตย์ทั้งวางระเบิดลักพาตัวกราดยิงระเบิดพลีชีพส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นประจำทุกสัปดาห์และมียอดผู้เสียชีวิตทั้งทหารและประชาชนเกือบแสนคนต่อมาในปี2020กลุ่มตาลีบันได้บรรลุข้อตกลงกับสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าสหรัฐจะถอนทหารออกทั้งหมดเพื่อแลกกับการที่ตาลีบันจะไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายใดๆเ
ใช้อัฟกานิสถานเป็นฐานและตาลีบันจะเจรจากับรัฐบาลอย่างสันติต่อมาวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐสั่งถอนกำลังทหารสหรัฐทั้งหมดออกจากพื้นที่สงครามในอัฟกานิสถานคำสั่งถอนกำลังทหารดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่าสงครามระหว่างกลุ่มตาลีบันกับรัฐบาลอัฟกานิสถานจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นไม่นานการต่อสู้ระหว่างกลุ่มตาลีบันกับกองกำลังของรัฐบาลอัฟกานิสถานก็ได้เริ่มต้นขึ้นวันที่16สิงหาคมสามารถบุกยึดครองกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานไว้ได้โดยนักรบตาลีบันจำนวนมากกระจายตัวไปทั่วเมืองหลวงและยิงได้บุกเข้ายึดทำเนียบประธานาธิบดีอัฟกานิสถานที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีการป้องกันใดๆขณะที่ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานก็ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วทำให้คนทั้งโลกต้องตกตะลึงเมื่อกลุ่มตาลีบันสามารถบุกยึดกรุงคาบูเมืองหลวงอัฟกานิสถานได้รวดเร็วปานสายฟ้าชนิดหักปากกาเสียนอย่างหน่วยข่าวกรองสหรัฐจนกระจุยทำให้กลุ่มตาลีบันจึงบุกยึดคาบูรวดเร็วในพริบตาถึงขนาดนี้ในขณะที่ทหารอัฟกานิสถานกลับไม่ยอมสู้ถอดใจเปิดทางให้ตาลีบันบุกยึดเมืองแล้วเมืองเล่าอย่างง่ายดายทั้งที่สหรัฐและชาติพันธมิตรพยายามสร้างกองทัพอัฟกานิสถานให้แข็งแกร่งมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐเองได้ช่วยเหลืออัฟกานิสถานอย่างเต็มที่โดยการทุ่มงบประมาณนับล้านล้านดอลลาร์ลงไปกับประเทศนี้เช่นเดียวกับเงินช่วยเหลือจากสหประชาชาติอีกนับหมื่นล้านดอลลาร์แต่โครงการพัฒนาเหล่านี้มักไม่คำนึงถึงบริบทท้องถิ่นขณะที่รัฐบาลอัฟกานิสถานมีปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังแน่นส่งผลทำให้ประชาชนเอาใจออกห่างรัฐบาลขณะที่ประธานาธิบดีอัฟกานิสถานยกตำแหน่งสำคัญให้ขุนศึกที่ช่อฉนเพื่อสร้างเสถียรภาพซึ่งการคอร์รัปชันมักปรากฏออกมาในรูปการกระจายสินบนให้ตำรวจการใช้จ่ายเงินของตะวันตกอย่างสุรุ่ยสุร่ายของรัฐบาลอัฟกานิสถานในการเล่นพรรคพวกญาติมิตรในการตั้งคนดำรงตำแหน่งสำคัญทำให้ประชาชนมีทัศนะต่อรัฐบาลในแง่ลบและทำให้กองทัพอัฟกานิสถานอ่อนแอไปด้วยโดยมีปัญหาเสียกำลังผลจากการหนีทัพและมีการคอร์รัปชันสูงแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงอัฟกานิสถานระบุตัวเลขกำลังพลทุกเหล่าทัพไว้ที่300,000นายแต่เอาเข้าจริงแม้แต่รัฐบาลเองก็ยังไม่รู้ตัวเลขนี้จริงเท็จแค่ไหนหลังมีข่าวหลุดออกมาว่านายทหารระดับสูงหลายคนตั้งเบิกงบให้แก่ทหารที่ตายไปแล้วเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตนเองขณะที่ทหารตำรวจยังมีปัญหาเรื่องขวัญกำลังใจบางคนไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนบางคนหนีทัพไปทำเกษตรหรือเมื่อมีข่าวว่าตะวันตกได้ถอนทหารออกไปแล้วทหารบางส่วนก็ยอมวางอาวุธหรือไม่ก็ขอเข้ากับตาลีบันแต่โดยดีสื่อสหรัฐเองยังพบว่าเพนทากอนมีความพยายามปกปิดปัญหาเหล่านี้ไว้บอกแต่ข้อมูลสวยงามเพราะเกรงว่าจะเสียการสนับสนุนจากประชาชนผู้เสียภาษีจากสาเหตุทั้งหมดทำให้รัฐบาลอัฟกานิสถานพ่ายแพ้อย่างรวดเร็วเพราะเปรียบเสมือนไม้ที่ผูกล่อนมานานแล้วการล่มสลายของรัฐบาลอัฟกานิสถานยังฉับพลันสะท้อนถึงความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของนโยบายสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงการยืนยันว่าทำถูกแล้วที่ถอนทหารออกจากประเทศนั้นและอ้างว่าที่นักรบตาลีบันสามารถยึดครองพื้นที่ประเทศอัฟกานิสถานได้อย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายนั้นเป็นเพราะทหารของรัฐบาลอัฟกานิสถานไม่ยอมลุกขึ้นสู้รบขณะเหตุการณ์ที่สนามบินนานาชาติคาบูถือเป็นภาพที่น่ารันทดและกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์เมื่อมีชาวอัฟกานิสถานหลายพันคนยื้อแย่งกันขอขึ้นเครื่องบินหนีไปอยู่ประเทศอื่นทหารสหรัฐที่สนามบินแห่งนี้ต้องยิงปืนขู่เพื่อรักษาความสงบสื่อต่างชาติรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายที่สนามบินที่น่าเศร้าไปกว่านั้นภาพของคนจำนวนหนึ่งที่หล่นลงมาจากเครื่องบินเพราะไปก่อโลและส่วนอื่นๆของเครื่องภาพและวิดีโอคลิปบนโซเชียลมีเดียเห็นประชาชนพยายามเบียดเสียดยัดเยียดแย่งกันปีนบันไดขึ้นเครื่องบินกันจ้าละวันบางคนก่อเครื่องบินขณะกำลังเล่นบนรันเวย์ก่อนที่เครื่องบินขนส่งทหารของสหรัฐจะทะยานขึ้นฟ้าวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มกองกำลังตาลีบัน
จัดแถลงข่าวเป็นครั้งแรกที่กรุงคาบูโดยระบุว่าผู้หญิงจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้รับการศึกษาและจะมีบทบาทอย่างยิ่งในสังคมแต่จะต้องอยู่ในกรอบของอิสลามและไม่มีการแก้แค้นใดๆกับอดีตทหารและสมาชิกของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกและจะเนรโทษกรรมให้กับทหารของอดีตรัฐบาลอัฟกานิสถานรวมถึงผู้รับจ้างและล่ามที่ทำงานให้กับกองกำลังนานาชาติแต่อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อใจคำแถลงการของกลุ่มตาลีบันหลายคนพยายามหนีออกนอกประเทศโดยเฉพาะบรรดานักศึกษาหญิงประชาชนจำนวนมากพยายามหลีภัยเข้าไปในปากีสถานขณะที่ราคาอาหารและเครื่องนุ่งห่มคลุมทั้งตัวสำหรับผู้หญิงถีบตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากเพราะผู้หญิงต้องแย่งกันซื้อมาใส่เพื่อความอยู่รอดต้องคอยติดตามกันต่อไปอนาคตอัฟกานิสถานโดยการนำของกลุ่มตาลีบันจะออกมาในรูปแบบไหนกันแน่และพวกเขาจะสามารถทำเหมือนที่แถลงการกับประชาชนชาวอัฟกานิสถานได้หรือไม่มาพบกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ